สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาถึงเลข7กันแล้วนะคะเลข7กับอิทธิพลของชีวิตนะคะเลข7นี้เขาเป็นตัวแทนดาวเสาร์ค่ะมีแต่คนหลีกเลี่ยงเลขเนี้ยเพราะว่าให้ผลทางด้านความทุกข์เศร้าหม่นหมองงานมงคลแล้วงานรื่นเริงต่างๆเนี่ยก็เลยเลี่ยงวันเสาร์นะคะหรือเลี่ยงบางคนเลี่ยงไปถึงวันที่7นะ7ค่ำอะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะเลี่ยงถึงขนาดมีคำโบราณพูดกันว่าห้ามขึ้นบ้านวันเสาร์เผาผีวันศุกร์นะเพราะว่าเลข7เนี่ยจัดเป็นดาวบาปประเคราะห์ธาตุไฟก็ให้ผลทางเรื่องทุกโศกโรคภัยอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ในซีกโลกตะวันตกค่ะกลับเชื่อกันว่าเลข7เป็นเลขนำโชคนะหากจะมองอีกแง่นึงแล้วเลข7เป็นเลขแห่งความอดทนเครียดเก็บกดแต่การอดทนที่มากพอนี่แหละค่ะจะส่งผลดีให้กับการประกอบกิจการงานต่างๆพูดง่ายๆว่าส่งผลดีให้กับชีวิตเสมอเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเรามีความอดทนก็จะมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองทำนะคะมีความต่อเนื่องในการสานต่อกิจการงานต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปนี่แหละค่ะไม่ได้มีแค่ข้อเสียอย่างเดียวเห็นไหมคะว่าเลข7เนี่ยก็ส่งผลดีๆให้กับชีวิตได้เหมือนกันนะคะเมื่อเลขวันเกิดมีเลข7แล้วบัตรประชาชนลงท้ายหรือมีผลรวมเป็นหลักเดียวก็คือเลข7เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนหมายเลข7ค่ะส่วนใหญ่เป็นคนที่มีความอดทนเรื่องธุระจะต้องมาก่อนเรื่องบันเทิงเริงใจบุคลิกภาพดูเคร่งขรึมจะทำอะไรดูเชื่องช้าไม่กระฉับกระเฉงเพราะว่าเลข7กว่าจะมาได้อยู่ตั้งสุดท้ายนู่นน่ะก็คิดช้าแต่ก็เต็มไปด้วยความรอบคอบนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ค่ะมีแนวโน้มที่จะทำงานใหญ่ได้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็สามารถจับเงินก้อนใหญ่ๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนมีความสามารถนั่นเองค่ะนิสัยที่โดดเด่นอีกอย่างนึงของคนหมายเลข7นะคะก็คือชอบของเก่าของโบราณของสะสมของที่มีคุณค่าทางจิตใจพอมองไปแล้วความทรงจำเก่าๆก็ย้อนกลับมาให้ระลึกถึงชอบคุยเรื่องอดีตเก่าๆใครที่คบเพื่อนหมายเลข7เนี่ยอาจไม่ได้รับความบันเทิงเริงใจจากเขามากนะชวนไปเที่ยวไหนโอ้ยไม่ไปเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนทำนั่นทำนี่ทำงานอดิเรกจะดูมีโลกส่วนตัวสูงนะคะไม่ค่อยไปปาร์ตี้สังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนๆมากนักนะคะหรือถ้าไปก็ยังรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยกก็จะรู้สึกว่าเอ้ยดูแบบไม่ค่อยมีส่วนร่วมอะไรในทีมในกลุ่มเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาปากหนักเงียบขรึมแล้วก็เก็บกดมากๆนะไม่ค่อยขี้อวดถ้าเกิดว่าใครจะพูดจะโชว์จะเบ่งอะไรยังไงก็เอาไปยอมให้คนอื่นไปก่อนไม่ใช่คนหมายเลข7แน่นอนเรื่องขี้อวดนะคะไม่แสดงตัวแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเขาก็เลยถูกมองข้ามเสมอๆหรือหากว่าอยู่ใกล้กับคนที่ขี้เอาเปรียบเนี่ยเขาก็จะเสียเปรียบได้ง่ายนะพวกแบบโดนขโมยไอเดียโดนขโมยผลงานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรื่องขโมยไอเดียไม่ค่อยเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าชอบซุ่มอ่ะชอบแอบชอบเก็บแล้วก็ไม่ค่อยปากโป้งไม่ค่อยอวดใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาถึงเรื่องทะเบียนรถหมายเลข7นะคะก็คือรถที่มีผลรวมเป็นเลข7มีเลข7เยอะๆมากๆหรือว่าขึ้นต้นหรือลงท้ายด้วยเลข7ก็ตามนะคะส่วนใหญ่รูปร่างของรถเลข7เนี่ยจะมีลักษณะแปลกๆถ้าไม่ยาวไปเลยก็ดูอ้วนๆใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทอะทะอ่ะจะเป็นรถแบบทรหดสมบุกสมบันบุกป่าฝ่าดงได้แล้วก็มักจะขับนานไม่ค่อยเปลี่ยนมือบ่อยนะคะหลายคันอาจจะได้ส่งต่อให้ทายาทไปขับต่อนะคะจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นลูกอะไรแบบนั้นขับใช้กันหลายปีกลายเป็นรถประจำตระกูลไปผ่านแดดลมฝนมาจนสภาพภายนอกก็เลยดูไม่ค่อยจะงดงามสักเท่าไหร่ภายในรถหมายเลข7ใครยังชอบตั้งแล้วก็แขวนวัตถุมงคลชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ในรถคนขับรถเลข7เนี่ยแม้ไม่กลัวความลำบากแต่ก็ไม่ได้เป็นนักผจญภัยนะไม่ชอบความท้าทายแปลกใหม่แต่ชอบป่าเขาลำเนาพายเลือกสวนไร่นานะคะเพราะว่าเขารักธรรมชาตินะหลายๆคนพอได้เลข7ไปพัวพันกับชีวิตเป็นเกษตรกรแบบนี้ก็มีนะคะรักต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ชอบความสงบร่มรื่นไอ้ที่ชอบสิ่งเหล่านี้ที่ชอบที่รักธรรมชาติชอบความร่มรื่นอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไง
เวลาที่จะปลีกวิเวกเนี่ยก็ไม่มีอะไรสบายใจเท่ากับอยู่กับธรรมชาติหรือไม่เช่นนั้นอีกลักษณะหนึ่งเขาจะชอบไปแบบวัดโบสถ์พิพิธภัณฑ์โบราณสถานอะไรพวกนี้นะคะเพื่อหาสถานที่สงบสงบเวลาอยู่ในรถก็ชอบฟังเรื่องพวกนี้แหละความรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะทางเรื่องเก่าๆเรื่องเล่าเก่าๆอะไรพวกนี้นะคะที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติประวัติศาสตร์บุคคลอะไรพวกนี้นะคะรถหมายเลข7เนี่ยจะไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางนะถ้าเกิดว่าใครได้เอารถหมายเลข7นี่ไปให้สามีขับนะคะภรรยาบ้านไหนเนี่ยฟังเอาไว้อยู่นะเขาจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนะขับอยู่แต่ทางซ้ำๆเดิมๆเป็นกิจวัตรเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะบ้านหมายเลข7มาดูบ้านกันบ้างนะคะบ้านหมายเลข7เนี่ยเป็นบ้านที่มีผลรวมเท่ากับ7นะคะจะ7ขึ้นต้นหรือลงท้ายก็ตามนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าหากมี7อยู่เนี่ยนะคะเลข7มันจะส่งผลให้กับเจ้าของบ้านเนี่ยชอบคิดอะไรคิดการใหญ่มีวินัยอดทนแล้วก็เฝ้ารอเป็นประจำนะคะแล้วก็เลยทำให้ธุรกิจจะเจริญรุ่งเรืองแบบที่ใครก็ฉุดไม่อยู่แล้วบ้านหลังนี้ยิ่งเก่ายิ่งดีนะอยู่แรกๆอาจจะเต็มไปด้วยทุกโศกอุปสรรคปัญหาต่างๆนานาแต่ว่าก็ผ่านความอดทนอะไรต่ออะไรมาได้เราก็เก็บความปัญหาที่ในบ้านในครอบครัวเจอเป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาคนในบ้านหรือว่าพัฒนาเขาเรียกว่าฐานะความเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะให้สูงขึ้นยิ่งขึ้นไปทีนี้เนี่ยคู่รักที่อยู่บ้านหมายเลข7เนี่ยนะคะอาจจะไม่ดีกับคู่รักนักนะคะเพราะว่าแนวโน้มจะหย่าร้างกันสูงจึงควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปทำบุญต่อวาสนากันมากๆนะคะก็ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องหย่าร้างกันเสมอไปนะก็จะต้องขึ้นอยู่กับวันเดือนปีของคู่สมรสนะคะอยู่ที่บุญกรรมวาสนาที่ทำร่วมกันมาด้วยเรือนเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านหลังนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะความเฮียนไม่เป็นรองใครเลยเพราะว่าเลข7ก็เป็นเลขแห่งจิตวิญญาณดังนั้นก็ให้ผลคุ้มครองเจ้าของบ้านและสมาชิกในบ้านได้ดีนะคะนึกออกไหมคะอย่างพระเนี่ยปางนาคปลกนะก็จะมี7เสียรปลกคุ้มครองในตอนที่มีฝนพายุกระหน่ำลงมาแล้วพอพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีนะคะอย่างนั้นละค่ะเลข7ก็มีผลในเรื่องของการปกป้องคุ้มครองนะคะมีแรงพลังคุ้มครองจากครูบาอาจารย์ด้วยคนที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ต้องมีเจตนาดีนะต้องสวดมนต์ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้รับโชคลาภเจริญยิ่งขึ้นไปแต่ทีนี้เนี่ยต้องระวังสักนิดหนึ่งเวลาที่มีแขกต่างหน้ามานอนค้างอ้างแรมที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะต้องเตือนเพื่อนเตือนแขกก่อนนะบอกสวดมนต์ก่อนสวดมนต์ก่อนนอนบอกเจ้าที่เจ้าทางนะบอกเจ้าของบ้านที่เป็นวิญญาณที่เรามองไม่เห็นนะแล้วก็ทำเขาเรียกว่าอุทิศแผ่บุญกุศลไปก่อนเข้านอนค่ะก็จะได้ไม่มีเรื่องที่ทำให้เราขวัญผวานะเลข7เนี่ยหลายๆครั้งอะคนนอกบ้านอะเหมือนอยู่ดีๆคนนอกบ้านก็เอาไฟมาโยนใส่ไว้ในบ้านซะอย่างนั้นเวลาทะเลาะกันนี่ทะเลาะกันเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นนะเอาเรื่องเอาไฟนอกเข้ามาสุมในบ้านกลายเป็นไฟข้างในบ้านนะคะคุยกันไปคุยกันมาก็ทะเลาะกันหรือคนนอกนำเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะขันอาสาบางทีขันอาสาจนตัวเองเดือดร้อนก็มีนะคะบ้านเลข7จะรกกว่าบ้านคนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรกรุงรังนะเพราะเขาเป็นคนชอบเก็บสะสมเนาะเก็บสะสมนู่นสะสมนี่ของทุกอย่างมีค่าทางจิตใจถ้าไม่บางทีเนี่ยถ่ายรูปเอาไว้ดีกว่าถ่ายรูปเก็บเป็นรูปถ่ายมันประหยัดพื้นที่เนาะใส่ไว้ในเมมในอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของจริงๆที่มันเปลืองพื้นที่เนี่ยโลทิ้งไปซะบ้างก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านโล่งสะอาดมีช่องทางเขาเรียกช่องทางให้พลังงานดีๆไหลเวียนเนี่ยมันจะได้เรียกโชคเรียกลาภเข้ามาแล้วก็เรียกว่าปัดเป่าเอาเรื่องทุกโศกโรคร้ายอะไรออกไปด้วยนะคะ